มอร์นิ่งค่ะที่รักเมื่อคืนหลับสบายไหมคะสงสัยว่าคุณจะเหนื่อยกับกิจกรรมเมื่อคืนมากๆแน่ๆเลยอะเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันไปทำอาหารเช้าให้คุณคุณนอนต่อก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันมาอ้าวคุณเนี่ยตกเลอะเทอะอีกแล้วนะคุณเราก็แต่งงานกันมาตั้งนานแล้วนะฉันว่าเรามามีลูกสักคนไหมบ้านเราจะได้คลึกคลื้นมีเด็กวิ่งไปมาไงคะถ้างั้นอาหารเช้าพวกเนี้ยเราเก็บไว้กินทีหลังเนาะวันนี้คุณกินฉันเป็นอาหารเช้าแล้วกันนะคุณนัดใครไว้หรือเปล่าคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูบ้านก่อนนะคุณรอฉันอยู่ตรงนี้นะคะแม่มาได้ไงอ่ะมาทำอะไรนี่แกยังถามอีกเหรอว่าแม่มาทำไมแม่โทรมาแกก็ไม่รับส่งข้อความมาแกก็ไม่ไลน์ตอบแม่ก็เป็นห่วงแกนะสิก็หนูยุ่งๆอ่ะแกยุ่งอะไรของแกมีคนไปบอกแม่ว่าแกแต่งงานแล้วหรอนี่แกแต่งงานแล้วทำไมไม่บอกแม่แล้วนี่ผัวแกอยู่ไหนแม่ขอคุยกับผัวแกหน่อยสิแม่เขาไม่อยู่เขาไปทำงานแล้วเอมมี่ทำไมบ้านแกรกแบบนี้เนี่ยนี่ผัวแกเขาไม่มาว่าแม่หรอว่าไม่มาสั่งสอนลูกสาวอะเดี๋ยวแม่ทำความสะอาดให้ก่อนละกันก่อนที่ผัวแกจะมาเห็นสภาพบ้านแบบนี้แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทำเองแม่กลับบ้านไปก่อนเถอะนะไว้เราค่อยนัดกินข้าวกันทีหลังนะแม่นะอะไรของแกเนี่ยก็ได้แกหัดรับโทรศัพท์แม่บ้างนะแล้วนี่รีบทำความสะอาดด้วยล่ะถึงบ้านแล้วโทรบอกหนูด้วยนะแม่คุณฉันขอโทษแทนแม่ด้วยนะถ้ามีโอกาสฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแม่นะแต่ฉันว่าแม่คงไม่เข้าใจพวกเราหรอกเราอยู่กันอย่างนี้ก็มีความสุขดีไม่ใช่หรอฉันไม่ลืมหรอกนะว่าเมื่อกี้เรากำลังจะทำอะไรกันนะเรามาต่อกันเถอะวันนี้แหละฉันจะมีลูกกับคุณเยี่ยมมี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะดูอะไรอยู่อ่ะอ๋อฉันกำลังดูรูปฉันกับแฟนอยู่นะแล้วเมื่อไหร่แกจะพาแฟนแกไปให้ฉันรู้จักบ้างล่ะเป็นไงอ่ะตั้งแต่คบกันแกมีความสุขดีไหมฉันกับแฟนฉันตอนนี้อ่ะนะมีความสุขมากมากอ๋อจริงด้วยที่แกโทรมาหาเมื่อวานแล้วฉันไม่ได้รับสายอ่ะพอดีว่าฉันกับแฟนกำลังก็นั่นแหละว่าแต่เป็นไงบ้างอะดุไหมฉันหมายถึงเรื่องบนเตียงอะแกก็ถามอะไรก็ไม่รู้แต่ก็สุดยอดเลยแหละเออฉันยังไม่เคยเห็นหน้าแฟนกันเลยอะเป็นไงเขาหล่อไหมแหมแกไม่ต้องพูดถึงเลยนะเขาเนี่ยทั้งหล่อทั้งหุ่นดีแล้วก็นิสัยดีมากด้วยฉันเนี่ยโชคดีที่สุดเลยที่ได้เขามาเป็นแฟนอ่ะโอ๊ยพูดแล้วก็คิดถึงอ่ะอยากกลับบ้านไปหาตอนนี้เลยไม่มีกระจิตกระใจทำงานแล้วเนี่ยคุณฉันไปตรวจมาแล้วนะเรามาลุ้นกันเถอะว่าลูกน้อยของเราจะมาหรือยังคุณพร้อมไหมหนึ่งสอง
ซ้ำคุณเดือนนี้ลูกของเราก็ยังไม่มาอีกอ่ะฉันขอโทษนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเครียดเองอ่ะแต่มันไม่ใช่ความผิดคุณเลยนะคุณอย่าโทษตัวเองนะคุณอย่าทิ้งฉันไปนะคุณอย่าทิ้งฉันเพราะว่าฉันไม่มีลูกให้คุณเลยนะฉันรักคุณมากนะคุณอย่าทิ้งฉันไปฉันสัญญาเลยฉันจะมีลูกให้คุณหลายๆคนเลยนะนะตอนนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปทำกับข้าวให้คุณคุณรอฉันอยู่ตรงนี้นะรักคุณที่สุดเลยเดือนนี้ฉันยังไม่ท้องเลยอ่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยอ่ะเอมมี่แกถึงไม่ท้องสักทีอ่ะหรือว่าแฟนแกเขาจะมีปัญหาด้านสุขภาพล่ะแกก็เลยไม่ท้องอ่ะนี่แกหมายความว่าไงอ่ะฉันกับแฟนฉันก็ปกติทุกอย่างหรือว่าเขาจะเบื่อฉันแล้วถ้าสมมติว่าเขาทิ้งฉันเพราะว่าฉันไม่ท้องสักทีอ่ะฉันจะทำยังไงแกใจเย็นๆก่อนสิงั้นเอางี้ดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเกิดแกแล้วนี่แกก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านไงสร้างบรรยากาศนิดหน่อยเผื่อแฟนแกเขาอาจจะชอบก็ได้ฉันไม่มีอารมณ์จัดปาร์ตี้อะไรทั้งนั้นแหละเอมมี่ต้องดีใจมากแน่ๆเลยลูกแม่ขอบคุณเนยนะที่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดเอมมี่กับแม่อ่ะเอมมี่โชคดีจังเลยอ่ะที่มีเนยเป็นเพื่อนตั้งแต่เอมมี่เขาเลิกกับสามีเก่าอ่ะเขาก็ตีตัวออกห่างจากแม่เก็บตัวอยู่คนเดียวพักหลังเนี่ยเพิ่งจะดีขึ้นตั้งแต่เขาแต่งงานกับสามีใหม่อ่ะลูกแล้วสามีใหม่ของเอมมี่คุณแม่เคยเจอหรือยังคะหน้าตาเขาเป็นยังไงหล่อไหมคะอ้าวนี่เนยก็ยังไม่เคยเจอหรอยังเลยค่ะนี่คุณแม่ก็ยังไม่เคยเจอหรอคะยังจ้ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราสองคนอ่ะคงได้เจอแน่ๆละเราไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเอมมี่กันดีกว่านะไปค่ะคุณแม่เซอร์ไพรส์จ้าแม่เนยจะมาทำไมไม่บอกก่อนนะถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเพื่อนสุขสันต์วันเกิดนะเป่าเค้กสิแค่นี้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปส่งหน้าบ้านเดี๋ยวก่อนสิลูกแม่ขอเข้าไปฉลองข้างในบ้านหน่อยสิดิแม่ซื้อของกินมาเยอะแยะเลยนะใช่ใช่ใช่เข้าไปฉลองกันก่อนสิเดี๋ยวเนยแม่เอมมี่แล้วไหนล่ะสามีของแกอ่ะคือเขาหลับอยู่อ่ะแกกับแม่กลับไปก่อนนะวันนี้ฉันไม่สะดวกจริงๆอ่ะงั้นฉันขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมได้สิอยู่ข้างในอ่ะแกไปเข้าเลยพอดีว่าฉันเข้ามาผิดห้องอะค่ะอะไรกันเนี่ยพี่เอมมี่นี่แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอกกล้าดียังไงมาหลอกฉันแบบนี้เอมมี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลูกก็ลูกสาวของคุณแม่สิคะเขาโกหกว่าเขาแต่งงานแล้วแต่ที่จริงเขาอยู่กินกับไอ้หมอนข้างหน้าตอนนี้ต่างหากล่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเขาไม่ใช่หมอนข้างเขาเป็นคนแล้วเรากำลังจะมีลูกด้วยกันด้วยมีลูกกันหลายคนด้วยนะนี่แกบอกว่าแกจะไปเข้าห้องน้ำไง
แกแอบเข้าห้องฉันหรอเนยแกเข้าห้องฉันทำไมอ่ะหรือว่าแกเข้าไปอ่อยแฟนฉันเหรอแกเป็นบ้าไปแล้วล่ะเอมมี่แกจะมีลูกกับไอ้หมอนข้างคนนี้ไม่ได้นะนายเอมมี่หยุดนะลูกนี่ลูกมีสติอยู่ไหมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะบอกแม่เดี๋ยวนี้นะแม่นี่แฟนหนูไงนี่มันใช่แฟนแกที่ไหนนี่มันหมอนข้างแกดูดีๆสิเอามาให้แม่เดี๋ยวนี้นะไม่แม่ล่ะแม่แม่อย่าแม่บอกให้แม่ไปแม่แม่ทำหน้าเขาทำไมอ่ะแม่พ่อแกแกอิจฉาฉันใช่ไหมแกก็เลยให้ยาจะทำลายครอบครัวของฉันนะเอมมี่แม่ขอร้องแล้วลูกนี่มันไม่ปกติแล้วนะนี่มันหมอนข้างนะลูกไม่ใช่คนแม่นะแม่เขาเป็นคนแม่เขาเป็นคนแล้วเรากำลังจะมีลูกด้วยกันด้วยนะแม่ใช่เขาเป็นคนที่ผ่านมาเป็นฉันเองที่ไม่ยอมรับความจริงฉันหลอกตัวเองมาตลอดวันนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะหลอกตัวเองแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ฉันต้องเผชิญและอยู่กับโลกความเป็นจริงแม้วันนี้มันจะยากมากๆสำหรับฉันแต่ฉันจะทำได้แล้วผ่านมันไปได้ด้วยดีฉันเชื่อว่าอย่างนั้น